สวัสดีค่ะวันนี้น้ำที่รับก็จะมาทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์ฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านวิทยาศาสตร์เรื่องของมนุษย์ค่ะสิ่งจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์นะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3สิ่งจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์1ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ต้องการปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตดังนี้1น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายทำให้ร่างกายทำงานเป็นปกติถ้าหากร่างกายขาดน้ำจะมีชีวิตต่อไปได้ระยะหนึ่งและจะเสียชีวิตในที่สุด2อาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีกำลังหากขาดอาหารจะมีชีวิตต่อไปได้ระยะหนึ่งและจะเสียชีวิตเช่นกันอาหารที่เราควรรับประทานคืออาหารหลัก5หมู่ซึ่งอาหารในแต่ละหมู่จะให้สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายแตกต่างกันอาหารหลัก5หมู่อาหารหมู่ที่1ได้แก่เนื้อสัตว์ไข่นมถั่วต่างๆเป็นอาหารที่ให้โปรตีนช่วยสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและช่วยให้ร่างกายมีความต้านทานต่อโรคอาหารหมู่ที่2ได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันเป็นอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรตและให้พลังงานแก่ร่างกายอาหารหมู่ที่3ได้แก่ผักต่างๆเป็นอาหารที่ให้วิตามินและเกลือแร่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบกินผักอย่างหนูใช่ไหมคะมีความต้านทานโรคควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติและช่วยให้ขับถ่ายได้ดีอาหารหมู่ที่4ได้แก่ผลไม้ต่างๆเป็นอาหารที่ให้วิตามินและเกลือแร่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงหนูชอบกินผลไม้มีความต้านทานโรคควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติและช่วยให้ขับถ่ายได้ดีอาหารหมู่ที่5ได้แก่ไขมันจากพืชและสัตว์ช่วยให้พลังงาน
แก่แก่ร่างกายและช่วยให้ร่างกายอบอุ่นต่อมาหัวข้อต่อมานะคะค่ะเดี๋ยวขยับขึ้นมานิดนึงลูกหลักหลักในการรับประทานอาหาร1รับประทานอาหารที่สดสุกสะอาดและปรุงเสร็จใหม่ๆรับประทานให้ครบ5หมู่ใน3มื้อตรงเวลาทุกวันข้อที่2เด็กให้เด็กในวัยเรียนควรดื่มนมให้ได้วันละ1 2แก้ว1ถึงอันนี้ขีดนี้เขาเรียกอ่านว่าถึงนะลูก1ถึง2แก้ว1ถึง2แก้วแล้วหนูอ่ะกินได้มั้ยลูกกินได้ค่ะแต่หนูชอบนมช็อกโกแลตมากกว่า3ควรดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ6ถึง8แก้ว4ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดเช่นเค็มจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดหรือเผ็ดจัดเด็กบางคนอาจชอบเผ็ดๆนะแม่เนาะเหมือนใครก็ไม่รู้ชอบเผ็ดๆเนี่ยหนูเอง3อากาศเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งของการมีชีวิตถ้าเราไม่มีอากาศหายใจจะทำให้เสียชีวิตในเวลาอันสั้นการอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์จะช่วยให้ร่างกายสดชื่นมีสุขภาพดี 2. การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์มีการแสดงออกเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันอยู่เสมอและเรียนรู้ได้เร็วกว่าสัตว์ทุกชนิดมนุษย์รู้จักใช้เหตุผลทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และยังจดจำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไว้ในสมองและสามารถนำความรู้นั้นมาแก้ไขปัญหาได้อีกมนุษย์มีการตอบสนองต่อสิ่งแล้วต่างๆเช่นแสงเสียงอุณหภูมิการสัมผัสโดยแสดงพฤติกรรมออกมาพฤติกรรมหมายถึงกิริยาที่อะไรคะที่แสดงออกมาตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่กระตุ้นได้อย่างเหมาะสมเพื่อการอยู่รอดของชีวิตตัวอย่างการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์1การตอบสนองต่อสิ่งต่อแสงเช่นเมื่อมีแสงสะท้อนเข้าตาจะรีตาลงหรือเอามือบังตาหรือหันหน้าหนีแสง
นอแว่นไม่เอกแว่นใส่แว่นกันแดดใส่แว่นกันแดดเพื่อป้องกันแสงไม่ให้เข้าตามากจะจนเกินไปจนเกินไปกินไม่ถึงเกินลูกนี่ไงสระเอนี่เกินไปสองการตอบสนองต่อเสียงเสียงเช่นเอามือปิดหูเมื่อเห็นคนกำลังจุดประทัดอยู่ใกล้สะดุ้งดุ้งตกใจเสียงเห่าขณะเดินผ่านบ้านหลังที่เลี้ยงสุนัข3การตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นในวันที่อากาศอบอ้าวร่างกายจะขับเหงื่อออกมามากเพื่อระบายความร้อนและรอเอือกกอเลือกใส่เสื้อผ้าโปร่งบางว่าเสื้อผ้าที่มันเบาสบายไม่หนาวเกินไปไม่หนาวเกินไปไม่แขนยาวใช่ค่ะให้ร่างกายเย็นสบายในวันที่อากาศหนาวเย็นจะขนลุกและมีอาการหนาวสั่นและหาเสื้อผ้าผ้าตรงไหนหาเสื้อกันหนาวมาใส่เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นข้อที่4อบอุ่น4การตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นเมื่อร่างกายสัมผัสกับของร้อนหรือวัตถุแหลมคมจะเกิดการสะดุ้งและถอยห่างออกมาทันทีเอามือปัดมาแรงวีที่บินวนเวียนใกล้ดวงตาโอเคจบกันหน่วยที่3แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่4เนาะ